ับที่เดิมป่ะสับที่เซฟอยู่หน้าจอใช่ป่ะจะเลือกเปลี่ยนด่วนครับทำปีพอดีแต่ยังรอดีเลยเหรอไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับขณะนี้เกมการอุ่นเครื่องระหว่างทีมราชนาวีกับทีมพิจิตร FC ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับทางราชนาวีวันนี้ลงทําการอุ่นเครื่องด้วยชุดเสื้อสีเขียวกางเกงสีดำถุงเท้าสีดำบุกจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับไม่รู้จักหรอไม่รู้จักการติดประเด็นไม่รู้จักราชนาวีเพราะว่าใส่เสื้อหลอกกันด้วยมองเพื่อนผ่านให้มาโชมาโชดึงบอลอยู่ครับหลบ 2-3-4 โหนี่เป็นเกมอุ่นเครื่องที่อ้าวหลุดครับลูกนี้เคหลุดไปแล้วครับเคทำยังไงเคสับไก่ครับลูกนี้ปอบไปเฮ้ยอมรแต่ง่ายๆครับราชนาวีนำไปแล้วครับ1-0แอบขวามาโชว์ลากที่เข้าไปเล่นสั้นกับนิกโอ้โหเล่นต่อบอลส้นสายสวยแล้วลุงนี่ใจหลุดแล้วลุงนี่แต่แม่ว่าธงยกครับผมแฟนบอลถึงกับแบบอาจารย์ลูกนี้มันล้ำแต่อาจารย์เกมมาต่อครับราชนาวีบุกต่อให้อมรมองเพื่อนอมรดึงไว้ให้ปุยิงลูกนี้แม่ดีครับจบด้วยการยิงครับเราซะแล้วเอ้ามาดูครับพิจิตรแม่เดี๋ยวผมนักว่าแจ้งมาว่าสิทธิพงษ์เปลี่ยนนามสกุลแล้วเหรอย้ายก็ไม่ทราบผู้บรรยายมั่วอ้าวลูกนี้เคครับเคไปอีกแล้วโอเคเหมือนเราแล้วก็ยิงครับปรากฏว่าขาตรงขาขวาเข้าไปเสาไกลครับคงยิงให้ราชนาวีนำ2-0นะครับให้จุนเซนเตอร์โอ้โหมาโชว์วันนี้นี่ยิ่งเล่นยิงอินนะฮะลงมาต่ำลงบอลลงมาต่ำเลยแล้วลูกนี้ไม่ล้ำครับทงมายกแต่ว่าลูกนี้กรรมการเป่าอย่างนี้แสดงว่าจุดโทษครับมาโชอยู่ที่บอลนะฮะมาโชจะเป็นผู้สังหารจุดโทษลูกนี้นะฮะมาโชขยับเข้าไปแต่นิ่มๆฮะออกไปทางด้านซ้ายของประตูราชนาวีขึ้นนัน3-0วันนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะฮะพิจิตรมาไกลมาอุ่นเครื่องถึงสัตหีบนาวีแต่ว่ายังได้อยู่ครับบอลยังอยู่ที่พิจิตรออกไปทางกลับซ้ายอันตรายเลยครับลูกนี้ขอทําไปข้างในเขตโทษราชนาวีรับกินเลยปัจจุบันนี้เป็นขวัญใจชาวสัตหีบไปแล้วลูกนี้ดิวพลิกสวยครับเทคนิคสุดยอดลากมาทางกลับขวาขับซ้ายเอ้าโดนเสียบแต่ยังได้อยู่ยังแข็งอยู่ได้มั้ยดิวไม่ยอมฮะดิวเก็บบอลเก็บไว้ได้ตรงกลับมาให้นายอมรลูกนี้ซัดเลยครับติดบล็อกพิจิตรคอสเข้าไปในเขตโทษลูกนี้แม่ได้โอกาสมงฮะแต่ว่าเราก็ถัดบอลได้ให้กับเคลากไปเองเล่น1-2กับอมรลูกนี้แม่แต่อมรนี่เบิ้ลแรงไปนิดนึงกับมาโชว์ออกมาให้เดฟอีกทีลูกนี้บอลไหลลื่นมากเดฟให้กับอมรปั่นลูกนี้แล้วยังไงโอ้โหแนวรับก็ดูลงตัวมากขึ้นสำหรับราชนาวีนะครับทั้งบอยทั้งจุนทั้งสดนี่เป็นการผสมผสานกันมาพิจิตได้บอลพิจิตตัดลากตัดข้างในลูกนี้อันตรายครับแล้วสับไกลแต่ติดบล็อกกัน5ตัวเลยราชนาวีเหลือ3ส่งบอลตรงกลางให้เบงกาจ่ายทะลุออกไปทางขวาสวยครับพิจิตได้โอกาสพิจิตล็อก1ทีหน้าพิจิตล็อกอีกทีไม่ยิงแล้วส่งให้ตรงกลางแล้วยิงแม่พิจิตเอาเบงกาได้บอลครับมาชมกันนะเบงกาอะคาเดมีของบุรีรัมย์นะฮะแต่คนเดียวฮะก็น่าเห็นใจอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็พร้อมจะรับเกมสวนกลับอย่างรวดเร็วของพีจิตรนะโยนลูกนี้เข้าไปก็ไม่สามารถแถว2ยังเก็บได้
ลองดูเกมรับหน่อยนะครับมาช่วยกันลงไปรับหมดทั้งทีมเลยครับพิจิตยิงลูกนี้ครับแม่ให้ดิวดิวได้บอลครับลูกนี้ยังไงดิว1 2ดึงไว้3 4แล้วลากลูกนี้ลูกสวยครับดิวตบกลับเข้าไปโอ้โหได้บอลขยโยกเข้ามาไปเองลูกนี้ยังได้อยู่ให้กับอมรอมรเก็บบอลจ่ายให้กับดิวดิวยิงลูกนี้ดิวโอ้โหนิกได้บอลนิกจ่ายให้ดิวดิวเล่นสั้นกับอมรอมรตอกส้นให้ดิวแล้วลูกนี้ดิวลากตัดเข้าไปจ่ายให้เดฟลูกนี้ไม่รู้กันนะฮะราคาวันแข่งไทยลีกอยู่ที่150และ120บาทเท่านั้นครับได้ลากบอลไปจ่ายสั้นให้ดิวดิวเบิ้ลสวยสั้นๆแล้วก็ลูกนี้เดฟหลุดไปฮะจากมาโชเดฟหลุดไปเดฟพาบอลไปเดฟยิงไหมเดฟยิงลูกนี้แล้วก็เป็นดิวครับผมดิวทำประตูแล้วนะครับไม่ผิดครับเป็นดิวผู้บรรยายก็ออกเสียงผิดเช่นเคยแต่เป็นดิวชุสนะที่แปลเข้าไปนะฮะตอนนี้ราชนาวีนำอยู่4ประตูต่อ0นะฮะครึ่งแรกผ่านไปนะฮะจากประตูของอมรเคมาชูก้าและดิวชุสนะหน้าไปลากไปถึงเขตโทษแล้วตบกลับเข้ามาให้ดิวเข้าฮอตนะฮะมันเป็นโซนอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปรับรางวัลจากประธานบริหารงานของสโมสรฟุตบอลราชนาวีท่านโปรโทรังสฤทธิ์สัตยานุโกนะครับนี่สะดุดไปดูว่ารันวีจะได้ลูกโทษไหมนะครับมีการมอบนะครับรางวัลจากที่น้องนะครับน้องฟิล์มที่ได้โทรไปร่วมชิงรางวัลในการถ่ายทอดสดแมตต์เทโลนะฮะตอนนี้นะครับได้มอบจากผู้จัดการทีมราชนาวีครับผมแจกจริงแจกจังแจกซื่อๆนะฮะได้กันจริงๆนะฮะหมวกนะฮะโทรมาร่วมเล่นรางวัลกันโทรมาถ้าโทรติดตอบถูกนี่เราแจกกันจริงๆนะฮะมอบจากทีมงานระดับผู้บริหารกี่ให้อาร์ตให้พรีมอาร์ตเล่น1-2และโดนเรื่องเรียบโดนตัดฟาวล์ได้ฟรีคิกไม่เหลือตัวต่างชาติแล้วนะครับพิจิตถอดออกไปหมดแล้วเบงก้าก็ออกไปอาทิตย์ลูกนี้แม่พิจิตตัดบอลกลับไปได้ให้อาทิตย์พลิกบอลครับลูกนี้อาทิตย์จี้ไปเจอกับไม้อาทิตย์ยิงแม่นี่นะฮะนี่คือคลาสของนักบอลนะฮะเจอกี้ประคองไว้ฮะกี้พยายามกันไว้พิจิตเปิดเข้ามาในเขตโทษอาร์ตเก็บบอลไม่ได้ราชนาวีตัดบอลไม่ได้และลูกนี้โอ้โหกี้มองเพื่อนกลิ้งเยอะกี้ยอดไปทางขวาให้เดี๋ยวยิงลูกนี้จังหวะเดียวแล้วก็โอ้โหหลุดโอ้โหลูกนี้เอสโซเนียได้บอลลากแต่เข้าไปอันที่นั้นเปิดเข้ามาในเขตโทษโอ้โหต้องบอกว่านี่คือศูนย์หน้าที่เก็บบอลได้นะฮะสำหรับผู้บรรยายเขาดึงผู้เล่นได้ประมาณ2ตัวในการลากบอลในการฝ่าเข้าไปนะฮะสุรศักดิ์คุ้มกันนี่ก็เป็นอดีตทีมชาติไทยเยาวชน17ปีเช่นกันเอสโตเนียยิงเองครับลูกโอ้โหน้ำหนักครับที่ขาพิจิตรไปทางซ้ายแล้วโยนลูกนี้หลุดไหมอาทิตย์ใกล้กวดไปทางกลับซ้ายครับอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์จะทำได้ไหมลูกนี้อาทิตย์โอ้โหนี่แหละครับน่าเขาเลือกยิงไม่เสา2นะครับลูกมุดก็ไม่เสา2ตอนนี้สกอร์ราชนาวี4พิจิตร1เป็นจุดเด่นของเขาเลยต่อบอลให้ปลายลากไปเองปลายตัดเข้าในปลายใจถึงมากลูกนี้ปลายไปต่อยังไม่ใจได้ไหมแต่พิจิตรตัดได้แม่พิจิตรลูกนี้ยังไงประมาณนึงนะฮะก็ขออภัยด้วยอ้าวเอสโซเนียหลุดแต่ว่าแม่ไรแมนยกธงพิจิตรเปิดไปในเขตโทษโอ้เก็บไม่ได้ครับเก็บบ้างนะจะดีที่สุดมีการรับโปรแกรมเดิมพลิกบอลได้อาทิตย์ลากที่เขาหาเขตโทษส่งออกไปทางกราบขวา
พิจิตชิปไปลูกนี้แล้วลูกนี้ได้บอลครับลูกนี้ยังไงโอ้เซฟไปได้ลูกนี้โน่ได้บอลฮะพิชานหินไซอินเจ้าโน่นี่ทีเด็ดของเขาคือลูกโขแล้วลูกนี้ผิวสีได้บอลหลุดไปทางกราบซ้ายดูว่าเขาทำอะไรได้ไหมวิ่งเร็วมากแล้วเปิดไปในเขตโทษลูกนี้ล้นไปทางเสา2หลุดไปทางพิจิตที่6ที่มาทดสอบฝีเท้ากับราชนาวีแต่ลูกนี้พิจิตกลับมาตัดกลับมาทางขวาลากจี้ไปเปิดให้อาทิตย์ได้บอลลูกนี้จับยาวไหมฮะไม้ก็ประกบติดอยู่ให้กลางพิจิตกลางพิจิตเบิ้ลให้กับแบ็คขวาแบ็คขวาให้กับฮาฟขวาพิจิตฮาฟขวาพิจิตแทงให้แบ็คขวาพิจิตสวยลูกนี้แบ็คขวาพิจิตเปิดเข้ามาในเขตโทษไม้ตัดออกไปได้พิงสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมนะฮะเอามาชมก่อนครับลูกนี้อาทิตย์ได้โอกาสแม่ไอ้ไม่ธรรมดาราชนาวีลูกนี้เอสโตเนียเปิดให้โน่แต่ไรแมนยกธงแล้วยังไม่มีสายไหนโทรมาเลยเอาลูกนี้โน่ได้บอลโน่สับไกลติดบล็อกแล้วก็7-9ครับผมอีก6นาทีนะครับเดี๋ยวหมดเวลาเบอร์ครับ087นั่นไงครับราชนาวีได้บอลได้ประตูนำครับผลงานระหว่างอดีตทีมชาติ2คนนะฮะอดีตทีมชาติมองเข้าผิดขอโทษนะครับสำหรับลูกนี้เอสเตอร์ได้บอลเอสโตเนียได้โอกาสโชว์ฝีเท้าแล้วเปิดบอลให้กับโน่ทำไงโน่เปิดตบกับเข้าไปแต่โดนสกัดไว้ได้เป็นสิทธิ์สำหรับผู้ชมผ่านสตรีมมิ่งเท่านั้นนะครับโอ้โหลูกนี้เอสโตเนียคืนให้ปลายสวยครับเรียกเสียงปรบมือเกลียวจากแฟนบอลลูกนี้ผิวสีได้บอลจากเข้าไปผิวสีแม่แต่ว่าแฟนบอลทหารน้ำทุกท่านพันแท้ต่างรู้ว่าเราขาดศูนย์หน้าที่จะเก็บบอลและพาบอลเข้าบุกและตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับราชนาวีชนะพิจิตรไปด้วยสกอร์5-1สำหรับเกมอุ่นเครื่องแบบนี้ได้แฟนบอลได้ร่วมสนุกครับผมเดี๋ยวรอท่านจอมเดี๋ยวนั่งดูถ้าใครโทรมาก็ได้ไม่ได้รีเควสต์นะนี่ไงก็ประตูภาคตัวต่อครับไปข่าววันเสาร์ไปประตูเลข4การถ่ายทอดสดในวันนี้ครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันในโอกาสหน้าครับครั้งต่อไปในการถ่ายทอดสดติดตามนะครับติดตามได้ทางเพจทีมราชนาวีทหารน้ำหรือเพจอื่นๆของสโมสรราชนาวีครับวันนี้สวัสดีครับ